พืชที่อันตรายนะครับทีนี้การที่เด็กโดยเฉพาะเด็กสายอาชีพหรือเด็กเยาวชนทั้งหลายที่อายุ15 16 17นี่นะถ้าเขามีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่วิไลคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าเป็นโทษดีกว่าที่เด็กเขาไม่รู้ว่าโทษของอาวุธปืนจริงๆมันเป็นยังไงครับออกมาชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกรณีที่วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชโพสต์ข้อความการทันกิจกรรมสอนนักเรียนยิงปืนล่าสุดผู้อำนวยการและอาจารย์ได้มีการออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วจะว่าอย่างไรบ้างไปชมกันค่ะในวันที่เด็กมาเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในวันที่30นั้นที่เราสอนในส่วนของการยิงปืนแบบนี้มันก็อยู่ในเนื้อหาของหลักสูตรที่เราจะเรียนแล้วก็วันที่มาสอนเนี่ยค่ะเราก็ได้ทำการเชิญวิทยากรจากในค่ายวชิรายุทธมาซึ่งเป็นวิทยากรที่เขามีความรู้อยู่แล้วในการสอนวันนั้นก็คือเขาก็จะสอนวิธีการจับปืนที่ถูกต้องโทษแล้วก็ประโยชน์ที่เด็กเอาไปใช้แบบนี้ค่ะแล้วก็เด็กที่มาเรียนรู้วันนั้นก็คือเขาก็ประทับใจในส่วนที่ว่าเขาได้เรียนรู้จากของจริงจากที่แทนที่เขาจะเรียนรู้จากในหนังสือแค่เฉพาะในตำราอย่างเดียวนะคะอันนี้จากที่มุมสะท้อนจากที่เราได้พูดคุยกับตัวเด็กของปืนที่เด็กจับเนี้ยค่ะก็จะเป็นปืนอันสีส้มที่เป็นของปลอมแต่ว่าก็คือให้เด็กฝึกจับดูแล้วก็ที่เด็กไปจับปืนจริงนั้นก็จะมีวิทยากรที่เขาดูแลควบคุมอยู่อย่างใกล้ชิดค่ะแต่ไม่มีกระสุนในกระสุนไม่มีค่ะไม่มีกระสุนทุกอันเลยทุกชิ้นเลยค่ะในฐานะที่ครูเป็นผู้สอนโดยตรงนี้เรามีพอเกิดกระแสดราม่านี้เรามีความรู้สึกท้อหรือว่ายังไงบ้างมั้ยอาจารย์คิดว่าไม่ท้อแล้วก็มองอีกด้านนึงก็คือมองในด้านบวกว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยค่ะเรื่องปืนผาหน้าไม้เนี่ยก็คือมันก็มีความจำเป็นกับเด็กทุกคนแล้วรวมทั้งประชาชนทุกคนด้วยเขาต้องมีความรู้ในที่นี้ก็คือเราไปใช้ในด้านที่ถูกต้องนะคะอันนี้สำหรับมุมมองของอาจารย์ค่ะในรายวิชาลูกเสือวิสามันนี่เป็นรายวิชาที่ถูกกำหนดในโครงสร้างหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งนักเรียนในระดับปวช.ปีที่1ก็คือนักเรียนถ้าเทียบเท่ากับมัธยมก็คือเด็กชั้นม.4นะครับจะต้องเรียนในรายวิชาลูกเสือวิสามันซึ่งเป็นรายวิชาที่ต่อจากลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของเด็กมัธยมนะครับพอเด็กมาเรียนอาชีวะก็ต้องมาเรียนลูกเสือวิสามันเป็นหลักสูตรโทษครับเรียน1ปี2ภาคเรียนภาคเรียนที่1นี่เป็นลูกเสือวิสามัญ1ก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับลูกเสือการให้บริการทั่วไปพอในภาคเรียนที่2ของทุกปีการศึกษานี่จะมีวิชาพิเศษขึ้นมาวิชาพิเศษนี่ก็อยู่ที่ว่าวิไลไหนจะเลือกเอาวิชาอะไรที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับลูกเสือมาเรียนนะซึ่งวิชาพิเศษยกตัวอย่างเช่นความรู้เกี่ยวกับการยิงปืนก็จะอยู่ในวิชาพิเศษของหลักสูตรนี้ซึ่งจะต้องเรียนในเทอม2ของทุกปีการศึกษานะครับวิไลก็เลยได้เชิญวิทยากรจากกองทัพภาคที่4นะครับซึ่งเขาเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืนทั้งหลายนี่นะครับมาเป็นวิทยากรให้โดยใช้เวลา2ชั่วโมงในวันที่30พฤศจิกายนซึ่งเป็นคาบเรียนของวิชาลูกเสือวิสามัญนะครับโดยหลักแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นตามสื่อตามข่าวต่างๆทางทีวีทางโซเชียลทั้งหลายเนี่ยนะครับปืนนี่ก็เป็นอาวุธที่อันตรายนะครับทีนี้การที่เด็กโดยเฉพาะเด็กสายอาชีพหรือเด็กเยาวชนทั้งหลายที่อายุ15 16 17นี่นะครับถ้าเขามีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่วิไลคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าเป็นโทษดีกว่าที่เด็กเขาไม่รู้ว่าโทษของอาวุธปืนจริงๆมันเป็นยังไงครับการที่เขาได้รับรู้สิ่งที่ถูกต้องจากผู้ที่มีประสบการณ์ซึ่งก็คือทหารที่วิไลไปเชิญมาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ที่วิไลคิดว่านะครับในการเลือกวิชาความรู้เกี่ยวกับการยิงปืนมาให้ลูกเสือในเทอมนี้นะครับสรุปแล้วหลักสูตรการใช้ปืนมีการเรียนการสอนมาหลายปีขณะเดียวกันทั้งอาจารย์และผู้อำนวยการของวิทยาลัยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหลักสูตรนี้มีประโยชน์กับเยาวชนแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้หากมีเรื่องไหนที่น่าสนใจทางทีมข่าวจะรีบสรุปมานำเสนอ
เพื่อให้คุณผู้ชมไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญอีกค่ะ